ครับวันนี้เรามาซ่อมลําโพงกันดีกว่าครับพอดีลําโพงผมมันขาดครับมันไม่ใช่ว่าวอยซ์ขาดนะมันขาดแบบนี้มันขาดอย่างนี้นี่พอกดไปนี่เห็นป่ะขอบมันขาดครับเนี่ยขอบมันขาดอย่างนี้ครับฮะทะลุไปนู่นเลยแล้วก็ผมไปหาซื้อแล้วอ่ะลองส่องหลายๆเว็บแล้วหาซื้อไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าให้ใช้กาวหยอดผมก็เลยเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าถ้ากาวหยอดมันจะหายไหมก็เตรียมกาวไว้แล้วครับเป็นกาวลาเทคธรรมดาเนี่ยกาวขาวธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวเอามาหยอดกันดูเลยขอแนะนำมานะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราจะลองหยอดทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่ามันโอเคไหมเดี๋ยวลองหยอดเอาบีไม่ออกอีกสะบัดแป๊บหนึ่งไม่ออกวะโอเคก็เดี๋ยวลองหยอดทิ้งไว้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูแล้วกันอันนี้มันเป็นลำโพง JBL นะไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้หรือเปล่าหยอดมันทั้งตัวเลยหยอดมันเยอะๆดีกว่าบ้านรวยครับบ้านมีกาวเยอะเพราะเดี๋ยวสักพักมันแห้งมันก็จะเหลือนิดเดียวแหละแต่หยอดเยอะมันจะแข็งหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ครับหยอดมันอย่างนี้แหละบ้านรวยครับหยอดมันทั้งตัวเลยนะมันจะได้เหนียวเท่ากันทั้งตัวทุเรศมากเลยผมหยอดนี่ขี้เหร่จังวะโอเคครับขี้เหร่ช่างแม่งคือไงลำโพงมันก็เสียอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวลองหยอดอย่างนี้ผมหยอดเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยกลัวไม่อยู่ครับอัดให้มันเต็มๆไปเลยทาเคลือบไปด้วยในตัวไปเลยมันเป็นดอกของ JBL คลิป2ครับแล้วมันโดนเหมือนว่าโดนสกูมันไหลเข้าไปเนี้ยแล้วมันโดนดูดเข้าไปทำให้ตัวลำโพงมันตึงตลอดเวลาแล้วพอมันก็นานแล้วแหละตัวนี้ก็เก่าแล้วแหละมันก็เลยขาดก็เดี๋ยวทาเยอะๆอย่างนี้เลยแหละถ้าใช้ได้ก็ดีไปจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่นี่ครับเอานิ้วทาเลยผมไม่รู้นะว่าเขาทาไงนี่มันสูตรผมก็ทามั่วๆอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าไม่เคยซ่อมครับตอนแรกว่าจะไปหาวอยมาเปลี่ยนหาขอบยางมาเปลี่ยนลองหาข้อมูลดูก็มีแต่เฉพาะดอก3นิ้วดอกเล็กๆนี้ไม่มีเลยโอเคทาไปประมาณเนี้ยขี้เหร่มากเดี๋ยวไงเดี๋ยวพอมันไอ้นั่นอะพอมันแห้งมันก็จะใสเองแหละมันก็จะใสดูดีเองแหละเนาะโอเคครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอมันแห้งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งผมจะทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยมาอัดคลิปใหม่อีกรอบไปเลยครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันต่อครับผมทิ้งไว้ก็น่าจะประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงละก็กลับมาดูอีกรอบหนึ่งว่ะมันติดดีอยู่ว่ะนี่ครับเนียนเลยนะนี่เงาด้วยเงาวับด้วยไอ้กาวขาวๆก็หายไปหมดเลยเห็นไหมนี่ครับกดดูก็ไม่มีละไม่มีรูละเดี๋ยวก็คงจะเปลี่ยนตัวเนี้ยคืนละจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ ใช้ได้ด้วยไว้ไม่เบียดด้วยติดด้วยติดเรียบร้อยดีด้วยกดลงไปยังเนี่ยไม่มีรอยขาดให้เห็นมีไหมไม่มีเนาะนี่ครับก็เอากาวลาเทคทาก็ถือว่าใช้งานได้เลยดีเลยครับก็ยังไงใครซ่อมก็ลองดูครับถือว่าโอเคแล้วกับกาวลาเทคสีขาวตัวนี้อันนี้ผมไปเอากระปุกมาเอากาวเทใส่เฉยๆนะโอเคครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการซ่อมลำโพงง่ายๆเลยดีเหมือนกันไม่ต้องซื้อใหม่เปลืองตังค์โอเคครับไปแล้วครับขอบคุณมากครับสำหรับคนที่แนะนำตอนนี้ก็มาประกอบลงตู้กันแล้วนะครับเสียงใช้ได้เลยพอลงตู้แล้วพอมันไม่รั่วนี่ก็เลยโอเคเลยเดี๋ยวลองอัดให้ดูนะI'm sorry.
ครับผมไปแล้วครับ